สวัสดีครับตอบคำถามเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานและประกันสังคม EP 664สวัสดีครับแอดมินกรณีประกันสังคมปรับใหม่หากผู้ประกันตนมาตรา33ส่งเงินสมทบครบ180เดือนแต่ยังเป็นสมาชิกคือยังทำงานส่งเงินสมทบต่อเนื่องรวมถึงผู้ประกันตนมาตรา39ที่ยังคงส่งเงินสมทบต่อไปอีกในทุกๆ12เดือนสำนักงานประกันสังคมจะบวกเพิ่มอีก 1.5% ทำให้ผู้ประกันตนได้รับเงินบำนาญชราภาพเพิ่มขึ้นอยากทราบว่าที่ปรับขึ้นทุก12เดือน 1.5% มีระยะกำหนดไหมว่าสูงสุดไม่เกินเท่าไหร่ตอบเลยก็แล้วกันนะครับสั้นๆครับไม่มีกำหนดครับไม่มีกำหนดนะครับและผมอยากให้คุณทำความเข้าใจใหม่ว่านี่ไม่ใช่กรณีปรับใหม่ไม่ใช่กรณีที่กำลังจะปรับใหม่แต่เขาใช้มานานแล้วครับหลักการนี้ใช้มานานแล้วไม่ใช่เพิ่งมาใช้เมื่อปี2ปีที่ผ่านมาหรือไม่ใช่เป็นเรื่องที่รอแก้ไขกฎหมายนะครับแต่มันมีผลมานานแล้วสำหรับหลักการที่ว่าส่งครบ180เดือนได้ร้อยละ20ถ้าเกิน180เดือนทุก12เดือนได้เพิ่มอีกร้อยละ 1.5 และก็ไม่มีกำหนดด้วยว่ากี่รอบจึงจะตันขึ้นอยู่กับเราเลยครับว่าเราจะสามารถส่งได้นานเท่าไหร่ก็ดูไปครับว่าเกิน180เดือนมากี่รอบก็นับเป็นรอบไปได้เพิ่มรอบละ 1.5 ครับขอบคุณสำหรับคำถามนี้ครับใครที่จะตั้งคำถามเข้ามาใหม่ขอเชิญที่คลิปที่มีชื่อว่าพื้นที่ตั้งคำถามแล้วพบกันใน EP ถัดไปครับสวัสดีครับ